ลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงเดินหน้าต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำแม้ว่าระดับความเหลื่อมล้ำจะปรับตัวลดลงจากในอดีตในปี2021ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกโดยมีดัชนีความเหลื่อมล้ำจีนิที่ 43.3% ประชากร 10% ที่ร่ำรวยที่สุดถือครองทรัพย์สินมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศซึ่งเน้นย้ำถึงความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนความเหลื่อมล้ำมีรากฐานมาจากความไม่เท่าเทียมตั้งแต่ชีวิตแรกเริ่มซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขโภชนาการและการศึกษาเมื่อเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันของค่าจ้างค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นความเหลื่อมล้ำจึงเพิ่มมากขึ้นการระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำแย่ลงรวมถึงการเพิ่มขึ้นของช่องว่างการเรียนรู้และหนี้ครัวเรือนประเทศไทยกำลังเผชิญกับช่วงเวลาสำคัญการปฏิรูปเชิงนโยบายและโครงสร้างสามารถสร้างสังคมที่เท่าเทียมยิ่งขึ้นและช่วยให้ประเทศไทยชนะการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรการบริการและโอกาสลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและค่าจ้างและลดค่าครองชีพเป็นสิ่งสำคัญในขณะที่การเสริมสร้างการคุ้มครองทางสังคมและการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง